้องพี่ไก่ดีโอ้คุณแม่คะทำไมหมูอะไรเยอะแยะสั่งเขาอย่างละกิโลต้องสั่งเป็นเนื้อลาบเนื้อเพื่อนเอามองจากมังเนื้อมองแล้วต้องแคนนี่นะครับชุดลาบที่แม่สั่งมาแม่ก็สั่งเป็นเนื้อลาบมาเราก็จัดเป็นเนื้อมาให้นะครับแล้วก็เป็นหนังเปล่าเครื่องในก่อนลูกเครื่องในเป็นหนังหนังเนื้อนี่สั่งมาใส่กันเวลาก็ล้อออกนะครับแถมหนังไม่ต้องชั่งเราต้องมาล้อมันออกครับแล้วก็ต้มเป็นน้ำซุปมันจะแซ่บมากครับล้อออกต้องเอามันออกค่ะถ้าเกิดใส่อย่างนี้มันก็จะมันเกินไปครับเราต้องล้อออกแล้วเอาส่วนนี้ไปต้มเป็นน้ำซุปนะครับอันนี้เครื่องในอันนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องในกิโลนึงไส้ก็ได้เป็นหัวใจกับตับนะครับเป็นปลายตับมาตับนนตัวนี้แม่ไม่ชอบไข่หลังนะครับไข่หลังก็คือไตนะครับไอเส้นจีครับเพื่อนแม่มากหัวใจถ้าเกิดเป็นเส้นจีก็บางคนก็ไม่ชอบว่ามันจะเป็นกระเพาะฉี่มันคือกระเพาะฉี่มันจะฉุนๆนะครับถ้าเกิดหมูเป็นหมูที่เจริญพันธุ์แล้วเป็นหมูเพศผู้พ่อพันธุ์อย่างนี้มันก็จะเหม็นมากนะครับถ้าเกิดเป็นหมูเด็กอยู่มันก็กลิ่นน้อยหนึ่งหน่อยหมูตัวเมียก็กลิ่นน้อยหนึ่งนี่แหละเอื้อนมาสั่งข้อหมูอันนี้ก็เป็นไส้นะครับก็หั่นใส่ลาบนิดนึงแล้วก็ใส่เป็นต้มน้ำซุปกับมันมันนะอันนี้สันคอนะคะนี่สั่งเข้ามากิโลแล้วก็แถมดีมาด้วยแต่ทางนี้กินไม่เป็นครับกับกระดูกบางคนก็จะชอบมากนะผมแล้วก็มีเลือดมาบางที่เขาก็กินรอยเลือดแต่เรากินแบบสุกธรรมดากินแบบเบสิกอันนี้เด็กสั่งมาเพื่อจะผัดปุ้ยเซียนผัดใส่บาร์มีผัดบุญเส้นครับเนื้อสันคอมันก็จะมีมันแท้ครับต่างกันนะดูมันพลอยต่างจากไอ้ที่อันนี้มันจะไม่ค่อยมีมันค่ะเป็นเนื้อสะโพกเนื้ออะไรนะครับสำหรับมันมีส่วนเดี๋ยวมาดูตอนกินอีกทีส่วนตอนทำนี่ดูจากช่องตุ๊กซ่านะครับทำไมช่องสอดส่องไม่ทำเหรอคะสอดส่องง่วงนอนสอดส่องไปนอนนะครับผมน่าพึ่งเก่งหลายเลยใส่ไอ้นั่นใส่เซ็นท่านล็อกได้แล้วอะไรก็ได้แล้วโอ้เก่งจังเลยคุณล้างยังไม่เสร็จหรือเปล่าคุณแม่ทำอะไรคะอ๋อสวัสดีค่ะวันนี้รายการอาหารที่จะสาธิตก็คือลาบหมูค่ะอือค่ะแบบบ้านๆเราเลยหลังจากที่ได้เนื้อหมูเนี่ยเขาไอ้ออริจินอลเลยแบบว่าสดๆเลยค่ะก็ต้องสั่งทั้งได้พอได้เนื้อสำหรับที่ขาหน้าขาละไม่รู้ขาหน้าเนื้อที่มันสำหรับตรงที่เอามาลาบต้องเป็นเนื้อล้นล้วนเนื้อแน่นแน่นอันนี้สันคอเนี่ยสำหรับผัดอันนี้พรุ่งนี้จะผัดใส่มุ้นเส้นใส่บาทค่ะค่ะอันนี้เนื้อนี่ก็คือไม่มีมันปนเนาะไม่มีมันปนเป็นเอามาให้ลาบหมูเนี่ยมันเนื้อขาหลังเนื้ออะไรมันแน่นแน่นสำหรับลาบต้องเนื้อแน่นไม่มีมันปนเลยเนื้อสันก็ไม่ใช่นะคะค่ะเนื้อนี่แหละเนื้อสำหรับลาบมันจะมีนั่นอยู่ขาหลังหรือขาหน้าก็คือแม่ก้อนนี่ก็เอาได้เป็นก้อนมาแล้วก็มาสับก่อนจะสับก็ต้องหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กซะก่อนนะคะค่ะถ้าสับลงไปเลยก็จะไม่ไอ้นั่นค่ะค่ะไม่สะดวกนี่ตอนนี้คุณแม่ก็เลยมาหั่นส่วนเครื่องในมันก็ต้มแล้วค่ะพวกตับหัวใจไส้อ่อนเครื่องในต้มแล้วค่อยมาซอยใช่ไหมคะเอาไปต้มก่อนหนังหมูค่ะเดี๋ยวไปดูไอ้ที่ต้มค่ะหอมผักชีไว้ใส่ตอนต้มนี่เอาใบมะกรูดมาใส่ไหมคะใส่ได้ตะไคร้ค่ะต้มเลือดต้มทั้งถุงเลยนะคะแล้วก็ต้มเครื่องในเลือดเอาให้ลูกน้องค่ะเลือดเขาจะบางคนเขาก็ลาบเจ็บก็ใส่เลือดลอยเลือดลดเลยเลือดก็ลอยเลือดแต่เราไม่อินดี้ขนาดนั้นหลังจากหั่นพอฟักนะคะคุณลูกก็แล้วก็ไปเตรียมไม่เตรียมยากเป็นขั้นตอนอยู่เอาอะไรคะใบมะกรูดนี่ค่ะเอากีบใบมะกรูดไปใส่ในนั่นด้วยค่ะนี่เดี๋ยวนะคะหม้อที่ส้มก็เอาตะไคร้ไปใส่ค่ะเวลากินข้าวนี่ค่ะ
ป็นไอ้นั่นด้วยจะเป็นสมุนไพรหอมดับกลิ่นคาวใส่ในกะละมังได้เลยคุณลูกค่ะน้ำต้มก็จะได้มาเป็นน้ำซุปได้ด้วยต้มซุปต้องเอาเนื้อที่เราลวกใส่ลงไปด้วยนะไม่ต้องทำบะชออะไรก็ได้นะคุณลูกค่ะมาค่ะแม่แม่ก็จะสับเนื้อต่อปักมันไม่มีเอ็นไม่มีอะไรคงง่ายอยู่ค่ะคงแหลกแหลกเด็กง่ายอยู่เป็นธรรมชาติถ้าไปเข้าเครื่องมันนี่แหละมันไม่อร่อยเครื่องบดก็มีแต่ไม่บดนะค่ะกล้วยดาวนี่มันยันแน่เพราะว่ามันตกสยบก่อนมันไม่ตกไม่ฟักเลยพี่ไม่ตกแม่นตกจังแม่เป็นหมวกตัวตักตุ๊กกลัวจะหล่นกลัวจะหล่นนะลูกเนี่ยเพราะว่ามันต้องแรงกระเทือนแต่มันอยู่คนละที่หรอกค่ะก็ให้คุณแม่สับไปเรื่อยก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงเออแมนสับไปเรื่อยค่อยมาดูตอนละเอียดแค่ไหนครับเออแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะหล่นหรอกทุกซ่าก็กำลังเตรียมผักนะครับออกกระไทให้แม่เอาขามาเลยดูหลังล่างออกมาขาจะทำน้ำซุปนะครับแล้วก็เอาไปส่วนผสมของลาบด้วยนะครับลาบได้ด้วยทุกซาก็ล้างมะเขือเอาไว้เป็นผักแหนมคือแก้มคุณแม่ก็แข็งแรงมากนะครับสับหมูได้อยู่72ปีนะคะละเอียดแล้วย่างลูกได้ที่แล้วยังเพิ่งลงมือเกือบช่วยสับไหมแม่บ่ลูกละไปเฮ็ดดังอื่นให้น้องช่วยได้นะคะบ่เราสิไปเฮ็ดดามมันพูดเนี่ยมันเสียแล้วลูกละไม่อยากให้ไปแม่บอกให้ไปดามแค่ต่อนะครับยังได้งานพร้อมกันมืออื่นกันแต่ไปหน้ามืออื่นมือเดียวว่าสิจะปลูกพุทธมันปลูกไผ่แม่มันจะได้ปลูกบ่ยังเหลือปลูกไผ่นะครับสามหลุม50คูณ50นะแม่ต้องขุด50คูณ50เลยนะครับโอ้โหซอยให้แม่ซอยเองขุดซื้อคุณแม่จะเป็นดารานะครับเนี่ยทุบใส่ต้มเหรอคะเออเอาไปใส่ต้มว่าไปถ่ายต้มยังนี่ฮะแม่ทุบแล้วเนี่ยทุบมันอ่อนๆอยู่อ่อนดีมากค่ะแซ่บนะขาเนี่ยไม่มีขาเลยจะบ่แซ่บปกติก็จะเอาขาใหญ่ก็ได้แต่นี่มันมีอยู่แล้วขาอ่อนมันน่ากินมากตอนนี้แล้วมันออกจากหนังนะครับมันก็จะเอาไปใส่น้ำซุปมันก็จะแซ่บมากเลาะออกแล้วนี่เหลือแต่มันกว่าแซ่บมากเลยเอาไปต้มน้ำแจ๊กหน่อยแหละเพราะมันหมูอ่อนครับเดี๋ยวแม่ทุบขาเราไปทุบขาเอาไปกันเพิ่นมากเพิ่นมากย่ายกระเทียมแน่กระเทียมมันมันใส่ในต้มน้ำต้มซุปนะเอาเนื้อนี่ใส่น้ำทีต้องมีน้ำซุปนะครับมันจะแซ่บมากต้องได้สดนะแบบว่าอันตอนที่ใส่อันลาบกับไม่ได้ใส่หลายดอกอันพอพอได้บ้างไหมเอาลูกอ่ะแล้วหมูก็เอามันหมูไปใส่ด้วยนะครับไปใส่ด้วยต้มเผื่อน้องๆไปเลยแมนแล้วก็มาพอมันสุกก็มาซอยอีกทีนึงตามไปดูตุ๊กซ่าเอามาใส่ในหม้อนะครับหม้อน้อยนะลูกค่ะเลือกตักออกใส่กะละมังนะนี่ครับแม่ก็ต้มกระดูกแค่น้องนะครับดูบวมปิ่งไม่เบื่อเสร็จตุ๊กซ่าซะแล้วอันนี้เป็นหม้อน้ำซุปนะครับก็ต้มพวกเครื่องในหนังมีตับหัวใจ
พอพวกนี้เปื่อยแล้วก็เอาไปซอยแล้วก็เอาไปใส่กับลาบนะครับรวมน้ำซุปก็เอาไปทำอย่างที่ว่านะครับก็เอามันใส่นิดนึงปรุงรสเปรี้ยวๆซดทีนี้โอ้โหแซ่บดูมันบวมนะครับน่ากลัวมากอันนี้เป็นส่วนของน้องๆ นะครับ5ตัวรับคมฟันกัดกันในเลือดสาดมากกว่าเดิมแน่เลยดูลูกซ่าตักขึ้นมาให้ดูนะโอ้โหธรรมดาเขาก็ไปต้มไปจับกันนะครับแซ่บๆเลยนี่ต้องเส้นก็จับมาใส่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องใส่อันนี้แหละค่ะหอมมากหิวข้าวแล้วทีนี้ถ้าหากไม่มีนะโชคอนันต์ก็นอนหลับสบายรอกินหูหน่อยฟังดีรอฟังเสียงอยู่ฝนก็ตกนะครับพอดีไปซื้อวัตถุดิบมาเพิ่มขาดข้าวคั่วนะครับลืมข้าวคั่วคุณแม่วันนี้ก็เตรียมมาถึงขั้นที่เอาเครื่องในที่ต้มมาซอยนะครับนี่ก็หั่นมาแล้วน่ากินมากส่วนมากก็จะซีมตลอดนะครับน้ำขนาดว่าหมูน้อยเนี่ยเกลือบ่เปล่าเปื่อยครับว่าเนี่ยง่ายกับพวกแคลดีใช่ตัวนี้ก็ไปทำซุปนะนี่อร่อยมากเลยเนี่ยมีเนื้อแล้วก็มีมันติดที่หนึ่งซุปมันบ้านเดียวนั่นอยู่ทั้งตักมาอยู่สูตรแม่วันนี้ครับเมื่อไรเมื่อเจ้าดีบีบมะนาวเนี่ยสวยมากบีบมะนาวตอนนี้แม่กำลังหั่นขาเมื่อแม่พอดีแม่กำลังหั่นขาอยู่นะครับข้ามเนื้อบกแข็งใส่รากต้องใส่ขาบ้างช่วยแม่บีบมะนาวนะครับผมเพราะว่าแม่บ่มีกำลังนั่นแหละดีแล้วพูดหน่อยยากยากนี่ปลาใส่หอมอันนี้ไม่แม่หั่นเท่าไหร่แม่เดี๋ยวหั่นที่บีบก็มีอยู่แต่มันจะขมไปเอาขาดน้อยๆไม่ใส่เครื่องแม่ก็หั่นเครื่องนะครับต้นหอมขาต้นหอมเนี่ยขาดไม่ได้ตอนนี้บะหมี่มันบะหมี่ได้บะแสดงได้ครับแม่ทุกรังเด็ดโอ้ยแสบพูดเลยขาดน้อยๆนะแบบยังไม่เปลี่ยนก็ขั่วพอให้แม่น่าจะพอมั้งขั่วอะไรบ้างโอ้แค่บาทเลยลูกเลย5บาทเลยนั่นมันไม่หอมเนาะเขาละเอียดดีใช่ขาดไปหน่อยมากล่ะมันจะง่ายเหลืออันสุดท้ายพอดีเอาไปว่างต้องเขากล้องอันเหลืออันสุดท้ายครับผมเขาถือบ่ได้ซื้อมาหลายได้บ้านใครบ้านน้ำนอมที่เดียวชื่อมองเดียวมันถมที่มองเดียวพอดีฝนตกหนักไงก็เลยก็ต้องไปกุ้งไม่ได้ไปไหนเลยฝนตกหนักก็จะไปซื้อการบ้านแต่มันตกหนักก็เลยไปดูครับไม่ได้ยื้อใส่ลูกนี่ได้อยู่บ้านที่นอนไม่ได้พี่แต่เก่าอันพี่หอมคั่วมีหลายแต่นี่สนุกแล้วแม่ก็จะซอยมันจะทุบทุบรากผักชีใส่น้ำต้มซุปไว้อีกนะครับเอาอันขาดน้อยๆที่เรียนแม่ผิดแม่ใจหอมเลยติดได้งามเขาก้องสบายแม่กันจะตัดจับเตรียมนะครับเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องก่อนนะครับครับตอนนี้ก็ได้เกลือมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหอมปีหรือผักชีใบเลื่อยมาเพิ่มแล้วนะครับชีฝรั่งดูคุณแม่ต่อยังไงต่อคุณแม่ไม่เป็นไรนะคะ
เนี่ยมาถึงหัวใจตรงก็คือเนื้อหมูขาหลังเนื้อที่สรุปราบเอามาแล้วก็เอาเกลือใส่ถูกขึ้นแม่นะคะนี่นะช้านิดนึงเออเนี่ยใส่เกลือลงไปแล้วนะครับผมขยำใช้มือนี่แหละค่ะล้างสะอาดแล้วขยำเกลือก็ขยำเกลือเสร็จแล้วก็มะนาวค่ะน้ำมะนาวมะนาวลูกชายเป็นคนใส่เท่าไหร่คะแม่กะเอากะเอาเป็นลูกแล้วเหรอลูกสักสองลูกแล้วใส่สองลูกจำนวนหมูแล้วก็มาขยำเนี่ยขยำเข้ากันอีกเนี่ยอันนี้เราลาบกินทั้งหมู่บ้านได้เลยนะคะเยอะมากคือเขาจับเซตไว้เขาแบบเมื่อกี้ลืมถ่ายนะครับตอนไปซื้อผักพอดีฝนตกไม่แล้วเราก็ลืมเอามือถือไปเขาจัดเซตไว้น่าจะชุดนึงน่าจะ50 บาทมันก็มีเครื่องในชิ้นหนึ่งนิดนึงแล้วก็มีหมูนิดนึงเขาจัดเป็นชุดลาบไว้โอ้ใส่ถุงไว้ครับแต่ก่อนเนี่ย30 บาท30มันจะมีน่าจะ30 บาทอืม30แม่เคยซื้อทุกอย่างเลยมีเนื้อมีเครื่องในบดไปแล้วมีเครื่องในมีอะไรต่างๆเขาไอ้นิดนึงอ่ะคนนึงกินได้เลย1ขีดครับแล้วก็เครื่องในก็อย่างละขีดละมั้งดูท่าทางแต่ก็ครบเครื่องนั่นแหละแต่ก่อนแม่ไปซื้อมาดีเพราะว่ามันมีเลือดบางครั้งก็ได้เอามาให้เจ้าลูกน้องด้วยเนี่ยหลังจากขยำแล้วกิโลกันเลยนะครับใส่กิโลเลยเพราะว่าจะได้ใส่ต้มด้วยเสร็จแล้วก็มานี่ค่ะอันนี้จะดีหรอมาเนี่ยบีบน้ำออกบีบน้ำเพื่อจะเอาไปตั้งไฟทางนี้เรียกว่าอ๋อเอาไปอ๋อนะครับต้องบีบน้ำนี่นะครับที่มันต่างจากที่เราไปหากินที่อื่นที่อื่นเขาตั้งไฟเอาน้ำใส่เลยเขาเอาไปไม่บีบออกนะครับมันก็เลยเป็นคนละรสชาติกันนะครับอันนี้คุณแม่บีบออกก่อนน้ำแซ่บของมันออกเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งไฟพอทำเสร็จมันก็จะกลายเป็นหมูเป็นผงๆนะครับต้องเอาไปลวกก่อนลูกหมูต้องเอาไปลวกเอาไปต้องดูไว้นะอ้วนสูตรนี้เนี่ยสูตรนี้บ่ค่อยมีหวยเห็ดเด้อถ้าเกิดเราไปกินตามร้านนะครับตามร้านเขาก็แค่เอาหมูไปรวนไม่บีบออกนะครับเอาหมูขึ้นไปรวนไฟเอาน้ำซุปใส่นะคนคนเขาคนคนแล้วก็ใส่เครื่องลาบอันนี้แม่เอามะนาวมาบีบแล้วก็เอาน้ำออกก่อนนะครับสูตรยายเพ็งค่ะคุณบรรพบุรุษสูตรแม่ของแม่คุณยายทิ้งแสนนะคะท่านนี้ลูกตั้งแต่ไปกินที่ไหนก็เลยไม่เหมือนคุณแม่มณีทำสักร้านเลยอยู่ในใจอร่อยที่สุดเลยใช่ไหมยิ่งบางร้านใส่เป็นหอมแดงพวกหอมแขกนี่ฮะยิ่งไม่เข้ากันใหญ่ไปเลยเข้ากันแม่ก็ไม่ใส่หรอกนอกจากบ่มีต้นหอมนี่ดีหอมแดงนี่มันต้องน้ำปลาหวานยำอะไรอย่างเงี้ยยำได้ยายคนก็ไม่ค่อยกินนะเพื่อนมาบีบน้ำออกเพื่อจะเอาไปตั้งไฟทั้งเอาไปอ๋อไปอ๋อตั้งไฟก็คือน้ำน้อยๆนะครับผมไปอ๋อให้มันพอสุกเนี่ยแหละอีกอย่างก็มีอะไรออกกระปูนะครับก็คือเอากระปูมาตําๆแล้วก็กองเอาน้ำก็เหมือนกันนะครับไปตั้งไฟด้วยกันนะว่าน้ำมันน้อยก็กองให้มันงวดลงให้มันแข็งสูตรของคุณแม่มณีเป็นแบบนี้พอบีบน้ำได้ที่อีกครั้งหนึ่งก่อนลงทีเด็ดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับตรงบีบน้ำออกนี่แหละสูตรผิดจากคนทั่วไปทำได้จากคุณยายบุญเพ็งแล้วก็พ่อร้อยตำรวจปีศรีทิ้งแสนนะคะท่านเลี้ยงลูกมาตั้ง8 คนนะคะดิฉันเป็นคนลูกกกหัวปีนอกนั้นมีน้องชายอีกแปดเออ7 คนมีลูกสาวคนเดียวแต่น้อง7สูตรนี้ก็คล้ายกับพวกลาบปลานะครับบางพื้นที่ที่ลาบปลาก็เอาบดแดงมาคั้นใส่อย่างนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาบีบน้ำออกแล้วก็เอาน้ำนี่ไปใส่บดแดงอะน้องเมนเอาไปใส่น้ำซุปเขาแบบว่าได้อย่างนี้แล้วก็ไปเอารางมดแดงใส่แล้วก็ไม่ลวกอะไรเลยไปให้มดแดงเนื้อปลามันก็จะออกเป็นผงๆเพราะว่ามันน้ำส่วนหนึ่งมันออกมาแล้วคุณแม่ตับละเอียดมากเลยนะคะกระบอกที่หล่นในลูกนี่
หลังจากนั่งเสร็จแล้วก็ป่ะเอาไปตั้งไฟอันนี้ก็มาลวกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่จะไปลวกนะครับผมจะมาลวกก่อนทุกซาก็ถือหม้อน้ำไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะตามไปถ่ายกันมันก็เป็นโค้งๆคือนี่ครับมาถึงขั้นตอนลวกนะครับตอนนี้จะลวกตอนนี้ก็พอดีฝนหยุดพอดีคุณแม่ก็ตักน้ำซุปใส่นะครับลวกงานนั้นนี่เองถ้าเพี้ยนถึงนี่กลมๆนะนี่คุณแม่เปลี่ยนเป็นกระบวยครับต้องกระบวยอันนี้มันถึงตักได้น้ำซุปร้อนๆครับราดลงไปราดลงไปบางคนเขาไม่ออกอย่างนี้เขาก็เอาน้ำร้อนแล้วก็ไปตั้งไฟเลยมันจะไม่กลมกล่อมอันนี้มันนัวนะฮะเพราะว่าต้มหมูก็จะเป็นผงดีนะครับเพราะว่าเราคั้นน้ำมันออกมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับถ้ากูไม่ถ้ากลัวไม่สุกก็เอาตั้งไฟหน่อยนึงนะคะจะได้นั่นนะลูกเนาะเอาตามสูตรแม่ครับได้หมดแม่เลยเพราะว่ามันพวกคัดเอาคุณลูกตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวขอให้คุณแม่จัดเตรียมตั้งไฟก่อนนะครับเอามาค่ะตั้งเล็กน้อยไม่ต้องสิเปลี่ยนระวังร้อนนะครับแม่ปุ๊บก็กระมังตั้งนะคะกระมังเลยนี่เนี่ยนี่ที่ใดเขียนเพื่อพัดเชื้อไรไปในตัวด้วยนะครับผมกลัวมันไม่สุกทำหมูนี่ต้องสุกนะฮะเออกลัวมีเชื้ออะไรเนี่ยเซปโตคอคอเออพวกนั้นป่วยมากเลยสเตปโตคอคัสเออสเตปโตคอคัสที่มันจะทำให้เป็นโรคหูดับนะครับเออกระย่านนกฟังว่าทหารกินกันนะดิบๆอะค่ะสุกๆเลยไม่ได้ต้องสุกของเราต้องถ้าเป็นหมูนี่ต้องสุกนะคะต้องสุกค่ะบางคนเนี่ยก้อยหมูเลยใช่บ้านหนองฮี่เนี่ยก้อยหมูเนี่ยส่วนมากอีสานเราก็ยังกินกันอยู่ก้อยหมูเพราะว่าเชือดด้วยถ้าเกิดเราเชือดหมูเองก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อมาจากเปื้อนอะไรมาบ้างเนาะครับมาจากที่อื่นนี่มันก็จะน่ากลัวถ้าเกิดเราเป็นคนเชือดเองเรารู้ว่าเออหมูมันไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรก็โอเคแสดงว่าสุกนะลูกเนาะแต่กินสุกจะดีกว่านะครับผมปลอดภัยเพราะว่าถ้าหูดับแล้วก็คือไม่ได้ยินนะคะรักษาไม่หายด้วยยังไม่มีวัคซีนยังไม่มีวิธีการนะครับหูหนวกค่ะแล้วก็เอาน้ำนัวคนอีกทีนึงนะครับเอาน้ำนี่มาออกเขาเรียกว่าออกน้ำน้อยๆมาตั้งไฟเรียกว่าออกนี่กำลังร้อนนะครับน้ำอร่อยน้ำแซ่บนี่แหละฮะมันก็ต่างจากร้านค้าตรงนี้แหละมันทำยากอะเนาะร้านเขาก็คือเอาหมูสับแล้วก็เอามาขึ้นตั้งไฟลวกเลยเอาน้ำใส่เขาไม่ได้บีบออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับผมเห็นมั้ยมันก็จะเป็นรั่วเฉยๆอยู่ตรงนี้ไข่แม็กอยู่ตรงนี้แล้วก็ค่อยมาเทใส่แล้วก็เอาไปเทใส่นะครับก็จะข้นเนาะแม่เนาะเพิ่งรู้นะคะเนี่ยเด็ดเลยนี่นะครับได้น้ำนัวลงไปแล้วนะครับผมเออเนี่ยนี่ก็ถึงกลับไหมคะตัวนี้ก็เป็นน้ำซุปนะครับมันก็จะแซ่บมากถือไปพุ่นไม่หรอกล่ะแต่ตัวนี้ตื่นไม่ขูดออกเดี๋ยวแม่ก็จะตามไปทำต่อนะครับผมเติมน้ำซุปเข้าไปนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ละเป็นการขูดครับขูดไปค่ะตรงนี้ก็ได้มาแล้วมันก็จะเป็นแบบพร้อมยังเลยอ่ะเป็นอ้วนๆเลยแค่นี้อ้วนๆก็คือข้นๆนะครับเป็นข้นๆละเอียดน้ำที่เราบีบออกไปตรงนี้ก็เติมน้ำซุปนิดนึงพอดีลืมไปมันต้องมีหม้อเล็กกว่านี้มันจะได้ไม่มันไม่ไปติดเนื้อที่ก้นหม้อเยอะเลยจำกัดพื้นที่ได้อยู่ได้อยู่นี่ก็อร่อยมากแล้วต้องเอาหม้อน้อยนี่แหละหม้อน้อยดูขั้นตอนนะครับมันก็เลยแตกต่างหากินยากหม้อนี่ต้อง3ใบนะครับเมื่อกี้นี่มีต้มกระมังใบนี้แล้วก็มีหม้อใบเล็กใบนี้นะครับมีหม้อต้มซุปอีกนะครับดีหน่อยคุณแม่มีอุปกรณ์เยอะทำเป็นร้านอาหารได้เลยนี่หลังจากนั้นก็มาคนให้เข้ากันเวลาจะใส่ผักใส่อะไรต้องให้มันเย็นก่อนนะคะตอนนี้คนน้ำนัวนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับก็คือคนให้มันเข้ากันให้มันเย็นได้ที่ก่อนนะครับค่อยใส่ผักใส่ไปเลยผักจะสลดเลยนี่เดี๋ยวนะคะเอาไว้เอา
เอาไว้ให้ลูกชายใส่นั่นนะลูกต้มยำแม่ก็แบ่งใส่น้ำซุปนะครับใส่น้ำซุปเวลาซดอร่อยมันมากเลยนี่เนี่ยตับก็ต้องไม่ต้องบางสุดคุณแม่บางแล้วมันไม่ได้เคี่ยวเต็มปากเต็มคำหนังอีกนิดนึงหนังก็นี่น่ากินมากเลยค่ะแล้วก็เข้ามาเทเครื่องในใส่ครับมันจะได้เย็นเร็วข้างในมันก็จะซับความร้อนออกไปครับมันก็เย็นนี่ลืมส่วนเนี่ยน่าเห็นไหมคะโอ้ขายได้เลยยอดแม่เลยคุณแม่น่าทานมากเนี่ยโดยต้องเอียงก่อนเข้าคั่วจะใส่ทีหลังเลยถ้ามาใส่ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยคนที่มันเนี่ยเด็ดไหมคะคือว่าถ้ามันบางไปมันก็ไม่ได้เท็กเจอร์อย่างว่าไม่ได้เต็มปากเต็มคำผู้ขายก็สิแนบปู่ส่วนตัววันนี้ก็มีครบเครื่องนะครับสำหรับใครอยากสายโหดแต่เรากินแบบสายธรรมดาเลือดก็มีดีมาด้วยคนให้เย็นก่อนแล้วก็เด็ดมากเลยอ่ะส่วนใหญ่ลาบหมูเดี๋ยวนี้เขาจะลาบแต่เนื้อเขาจะไม่ใส่เครื่องในก็เลยไม่อร่อยไม่ได้ลูกใช่ค่ะแต่ว่าลาบเขาก็จะเอาแต่เนื้อแล้วก็ใส่เครื่องลาบไม่ได้เป็นแบบเหมยมันกับเบอร์แซ่บแล้วนะลูกก็เลยไม่ได้เป็นอาหารอีสานแท้ๆนี่มันกับเบื้องหน้ากินถ้าของอีสานแท้ๆก็จะเป็นซี่เลยค่ะพี่น้องครับก็พักไว้ให้มันเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปใส่แล้วก็มันได้ที่แล้วค่ะครับตอนนี้ก็เย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณแม่ก็จะเริ่มปรุงใส่น้ำปลาเริ่มจากน้ำปลานะครับเพราะว่าเราใส่เกลือแล้วบางสูตรก็ใส่ปลานะครับแม่ลูกผัดมาเคลื่อนมากแม่ใช่แต่ว่าลูกไม่ชอบต้องใส่น้ำปลาสูตรยายเพ็งไงครับเสร็จแล้วไอ้ที่มันใส่ได้ก็คือพริกก็ใส่ได้นะลูกก็ใส่พริกลงไปใส่พริกมันไม่เป็นปฏิกิริยาอะไรหรอกนี่คือช้อนไม่ชิมนะคะเราไม่ได้ใจสบายค่ะก็ชิมตักเอาถ้วยตักมาก่อนก็ได้จะได้ติดนิสัยอยู่แหละถ้ามีโอกาสทำลาบถวายพระโอ้ยนอนหลานเนาะดีเลยได้หลายพร้อมบ่ได้เปลืองเท่าไหร่เด้ชูรสสักหน่อยไหมแม่แมนแป้งนัวนี่ครับใส่แป้งนัวเข้าไปได้นัวสองบวงใหญ่แซ่บเดี๋ยวมาเที่ยวหน้าลาบถวายพระยังไม่ยังออกมาเน่าใส่อีกสนุกแหละเพราะว่าตอนตั้งคือมะนาวแม่นุ่มแหละลาบแม่ลาบเก่งมากน่ากินมากเลยค่ะแม่แย่อยู่แล้วไม่ได้กินลาบอร่อยอร่อยมะนาวนะคะยกถ้วยเอายกถ้วยให้แม่เนี่ยเขาคั่วตรงนี้เติมข้าวคั่วลงไปข้าวคั่วเหลือทงเดียวใช่ไหมบุกได้ตีบุกเลยครับผมข้าวคั่วก็มีข้าวหอมเลยล่ะเห็นบ่มันเหลืองหอมคั่วก็ต้องใจเย็นๆโอ้ยมาต่ำอีกเนี่ยกลายยังว่าก็ได้อยู่หน่อยๆเพราะใจอันนี้มันลาบเป็นกิโลเนาะถ้ามาสองโลก็เพิ่งไม่ลูกเย็นนั่นแหละก็ใส่เนี่ยค่ะที่นี่คือก็ใส่ผักที่เราหั่นไหมครับให้ใส่ผงนัวเหรอคะใส่ไปเลยอย่าลืมขานะครับอย่าลืมเอาขาอ่อนมาหั่นใส่นะครับจะได้รสชาติที่มันต่างกันก็นี่เนี่ยส่วนที่3ก็คือขาอ่อนนี่แหละครับบางร้านเขาไม่ได้ใส่ขาอ่อนให้นะครับปึ๊บผลเลยค่ะแม่โอ้นี่เอาไว้โรยหน้าแล้วก็ใส่น้ำซุปด้วยน่ากินมากหอมคักแล้วเลยอ่ะคักบ่เด็ดมากเลยค่ะแม่ชิมให้ทุกชิมเดี๋ยวนะคะทุกคนต้องชิมสีก็ซอฟๆนะครับกินง่ายไม่กินเผ็ดมากนะครับเผ็ดกว่านี้มันก็จะบ่พริกบ่อ่ะถึงไหนทุกเป็นไงคะว่นชิมดีคะทุกซ่าว่ายังไงเปรี้ยวเข้มหวานมันอร่อยเหรอเดี๋ยวชิมด้วยนะครับบ่อยครับใส่พริกเล็กน้อยบ่เนี่ยกินง่ายดีเนาะเผ็ดบ่ดีแม่แต่กินง่ายเลยถ้ายังอีกลูกพอแล้วนะแซ่บแล้วจิ๋วแซ่บแล้ว
แทบแล้วก็แทบฝีมือดีครับแม่ปรุงทีเดียวได้เลยตักเกลือเนื้อเน้นเนื้อถ้าเราไม่สั่งเครื่องในโดยมันจะไม่ได้มันจะมีแต่เนื้อของเราบดมากขึ้นไหมว่าเราสั่งเป็นเนื้อลาบอย่างนี้ครับคนขายก็จะเข้าใจเลยว่าต้องมีเครื่องในมาด้วยเขาจะจัดเป็นเซตให้นะครับเนื้อมันก็จะน้อยลงเพราะว่าต้องบวกให้มันพวกเครื่องในเข้าไปให้มันครบกิโลได้เลยครับเด็ดแซ่บมากเด็ดมากเด็ดมากค่ะคัดมากไม่รู้อะไรที่คัดอันนี้คืออะไรครับแม่มันหมูค่ะที่เราออกจากมันนะครับที่ออกจากหนังนะครับตูมีหนังนั่นท่านพ่อได้กินแน่นอนเลยลูกวันนี้นี่ทำน้ำซุปนะครับปรุงน้ำซุปเนี่ยท่านจะอร่อยพอดีหมูเป็นหมูยังไม่แก่หมูหนุ่มหมูน้อยอยู่อันเถอะครับนี่เป็นส่วนมันที่เลาะออกมาจากหนังนะครับหนังถ้าหมูจะขาดหนังไม่ได้เลยล่ะส่วนมากคุณแม่ก็กินหนังซดมันจะคล้องคอทีนี้ว่าแล้วก็แม่มีส่วนนึงนู่นมีในถาดด้วยอันนี้พอก่อนไว้ให้น้องน้องน้องนะมาเจอละเหลือก็ไว้ให้น้องน้องนะครับเพราะว่ามีในถาดนู่นอีกมีในถาดนู่นก็มีแม่ทำไมโอ้แม่นี่เพราะว่าอันนี้อันต้องแม่ลืมไปนะครับว่ามีถาดนี่นึงนี่นะครับใส่ด้วยกันเลยเรื่องเลยนี่ใส่ไปเลยก็มีรากผักชีต้นหอมซอยครบเครื่องอยู่แล้วนะครับต้มเนี่ยต้องมากกว่าทีเลยเริ่มเลยแบบนี้เนี่ยทุบแล้วทุบแล้วมันยังฆ่าอย่างอยู่ในบุกนี่เริ่มเดี๋ยวไปต่อกันที่น้ำซุปนะครับเอาเครื่องอะไรเราก็เอาน้ำมาเทใส่ตัดตรงนี้เลยลูกนี่หลังจากที่เราหั่นซอยแม่ก็ตักน้ำที่เราต้มเครื่องในนะครับนัวน้ำซุปใส่ลงไปใส่ลงไปร้อนไหมแม่บ่อยลูกละนี่เป็นหม้อน้ำซุปถ้วยใหญ่เลยทีนี้จะร้อนไหมแม่เป็นอันเสร็จเลยเป็นอันเสร็จนะครับผมตักใส่ถ้วยพร้อมกินเดือมะนาวหม้อนึงเลยจากที่แบ่งเครื่องในไว้นี่หน่อยเผื่อจะเป็นน้ำซุปนะคะคุณแม่ก็เติมแป้งนัวลงไปแล้วเมื่อกี้นิดนึงแป้งนัวลงไปแล้วแค่นิดนึงถ้าไม่ใส่ไม่ได้มันไม่เป็นไรหรอกมันนี่ฮะก็ได้น้ำซุปแล้วนะครับอยากได้มะนาวมาสักลูกนึงมาบีบแจ๊กลงไปมาบีบตรงนี้ก็ได้แม่ฮะแม่ตักก่อนแม่ตักใส่ถ้วยเลยมาบีบตรงนี้ก็ได้มาบีบมันบ่ได้คนเอามาจากบ้านในลุงบอกเฒ่าอยู่นี่ๆๆได้สบายเลยลูกอ่ะมันจริงๆอยู่นี่1 2เอาเริ่มอ๋อพอน้ำซุปจะเพิ่มรสชาติก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับใส่น้ำมะนาวจะได้รสชาติอร่อยนะครับอันนี้ปรุงจากความชำนาญนะครับกะเอาอันนี้ไม่ได้ไปถ้วยแม่นี่ไงตักถ้วยดีกว่าก็ได้ให้แม่ชิมให้ชิมคุณแม่จะชิมนะครับยังไงแม่แซ่บคุณให้แซ่บมากสุดยอดแซ่บหลายคุณน่ะแซ่บโคตรแซ่บโคแซ่บหลายดีน่ากินมากนะครับพอดีมีสายเข้านะครับผมเดี๋ยวมาดูตอนกินทีนึงครับเพราะว่าครบทุกขั้นตอนแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วครับถึงเวลาจุดสุดยอดเลยค่ะข้าวนิดนึงข้าวอะไรกันแม่
อ๋อเนื้อกองอ่ะกองใหญ่ๆลูกลืมยกมาใจเองมากกองใหญ่ลูกอ่ะลูกฝากระติกเออหนึ่งใส่มาลาบหมูด้วยค่ะพี่น้องลาบหมูกินลาบหมูค่ะอร่อยที่สุดสูตรโบราณลาบหมูสูตรโบราณสูตรคุณแม่มณีค่ะลูกชายติดใจกินตั้งแต่เล็กไปกินที่ไหนก็ไม่อร่อยนี่แหละตามอัศจรรย์เลยนี่มั้งแล้วก็มีต้มปูทอดซดน้ำต้มน้ำซุปเองเราลืมอุ่นข้าวเออเรื่องมาข้าวเย็นเรื่องหนึ่งมื้อเช้าจีห่าแค่ว่ากระแทกอยู่ตรงนั้นแหละใช่ใช่เท่าไรปั้นไม่ได้อะไรกินเลยค่ะเขาเงี้ยเบื้องขนาดเขาไม่ก้นบาดมากเลยเขาเงี้ยเขาโบเขากองกันมากได้รู้แบบนี้คำพ่อที่หนาเอาจะอุ่นมากกองเยอะกองนั่งหนักเยอะเออกองอะไรลูกเออร่นนี่แหละลูกล่ะเขาก้นบาดได้ไงสาเขาบุญเมืองกันลูกอุ้ยอันนี้ออนก็เอาอีกเราอีกอันนี้กินไม่ได้เขามันเนี่ยแข็งเขาพยานันออกมาขายให้นี่อยู่ในตัววายอืมใส่มันนี่มันอร่อยนะแม่เนาะอืมนั่นก็ดีเลยนั่นพลาดนิดเดียวไม่ถึงข้าวมาที่อุ่นอยู่ลืมข้าวน่ะเพราะว่าเมาตะเทียมเช่นทานข้าวด้วยกันนะคะโอกาสฉลองวันแม่ปิดส่งท้ายลูกจะกลับแล้ววันอาทิตย์เนี่ยแซ่บมากครับน้ำซุปดูมีมันแล้วก็มีพวกเครื่องในน้ำซุปเด็ดมากแซ่บเนี่ยนะคะนี่น้ำซุปเด็ดมากเลยค่ะคุณแม่มันนัวไงลูกรู้ไม่ชื่อเพราะว่าแม่เอาน้ำจากไอ้ต้มกระดูกอะมาใส่ด้วยก็เลยอร่อยเออมันเลยอร่อยเพราะว่าน้ำที่ต้มเครื่องในมันแห้งแหละก็เลยโอ๊ยต้องเอาน้ำใส่น้ำจากต้มกระดูกอืมมันเลยนัวไงเรียบร้อยครับลาบหมูเรามีต้มน้ำซุปแซ่บอร่อยลาบหมูผักเครื่องเคียงนะมะเขือดูคลิปเต็มในกล้องที่ช่องทุกซ่านะครับผมแซ่บมากทุ่นเนี่ยมันแบบช่วงมันแบบแบบเนี่ยน้ำซุปนุ่นๆค่ะกุ๊กหล่าออกต้มดีพอดีแม่ก็เสือนมันที่ออกมาจากหนังนะครับเรามาดูต่อที่ช่องตุกซ่าครับซดคล่องคอแซ่บปกติจะไม่มีเครื่องในมากขนาดนี้ก็จะเอาเนื้อนั่นแหละใส่ในน้ำซุปตักนิดหน่อยแต่นี่เรามีเครื่องในเยอะแซ่บมากเลยตอนมาทำดูครับสูตรนี้น้ำซุปเด็ดแซ่บคุณสอดส่องเพื่อนกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากับปีนี้แม่ว่างั้นเขาเหนียวตังไปถ้าเพชรก็นี่มู่ตู่กับแห้งแซ่บนี่มันต้องไปกินยากน้อยไปกินข้าวไงบ่ล่ะปลาลาบหมูลาบหมูเครื่องในเน้นนะครับแม่สั่งเครื่องในต่างหากอีกแล้วก็เป็นชุดลาบธรรมดาก็จะมีเนื้อผสมเครื่องในซับเข้าไห่มากกับว่าจำนวนที่เราเอาที่ซื้อร้อยหนึ่งครับที่เราสั่งครับอย่างเนื้อลาบกิโลนึงก็ได้มาเนื้อลาบแล้วก็รวมเครื่องในมาเครื่องในก็อีกโลนึงเนื้อก็เนื้อลาบก็โลนึงถ้าหากว่าเอาเนื้อลาบโลนึงเขาก็เนื้อลาบก็จะเหลือครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงมันน้อยจะโลแกนของคุณแม่มณีแบบว่าเล็กๆมณีไม่ใหญ่ๆมณีชอบต้องเหลือกินค่อยว่าอิ่มเหลือกินค่อยว่าอิ่มนะคะของคุณแม่ทุกครั้งเลยชอบมากว่าอร่อยมากเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ทำใหญ่ๆไปเลยค่ะก้นแสบขนาดเนี่ย
ป็นเบาหวานเสียและสั่นกินเขาเกิดอ้อนมาขนาดบางลาว่าเขาเงียบแม่งเขาเย็นหนึ่งไม่ตีหาพุ่นเนาะสดปลาเข้ามาสดต้มนี้คล่องคอเลยบางทีเหลือใส่พริกไปนอกมือยังอุ่นเดี๋ยวให้ใส่พริกก็ได้แม่เขาอย่างนั้นแหละใส่ธรรมดาเดี๋ยวก็ใส่พริกไม่ต้องธรรมดาพวกงานเติมสวยเขาจะแซ่บมากกินเมื่อเขาอยากจะใส่ตู้เย็นได้นะบางอย่ว่าคุณแม่เอามะนาวมาคั้นก่อนครับต้องมาดูช่องคุกซ่าคั่วต่อผมอุ้งหัวบอกแต่ฟืดมันแข็งกดเดี๋ยวเราก็กินแล้วฟืดเนี่ยหมายถึงว่าเราเก็บไว้กินหลายวันอ่ะหลายวันเราก็กินอย่างนั้นมาแล้วค่ะแซ่บหลายค่ะขนาดจะคล้องเฮ็ดกระย่องเจ้าของอยู่บ่แม่นย่องแม่นแซ่บอีหลีถ้าบ่แซ่บมันกินบ่ได้หรอกมันบ่ลูกมาเที่ยวบ้านคุณแม่มานี่เดี๋ยวสิลาบหมูให้กินนะเด้อเซ่นแม่ก็เด้อมากไปสะดวกมากง่ายๆเลยหมูหนุ่มด้วยครับไม่มีกินหมูหนุ่มหมูเล็กๆอยู่แซ่บหมูแซ่บกินบ่ได้ที่จะแค่หมูดอนบ่ร่องนําเนี่ยจะอ่อนลูกกินแคลดีแม่แขวบ่มีคุณแม่ไม่คือป่วยยืนนะครับครับเป็นเนื้องอกต่อมใต้สมองต่อมที่อยู่อิตาลีแกนนะครับเป็นโรคของคนเมืองนอกอาจารย์หมอธงชัยบอกว่าที่ต้องการวิธีรักษาคือผ่าตัดฉายแสงแล้วก็ฉีดยาคุณแม่ก็เลยบอกท่านว่าผ่าตัดถึงไม่ทำเด็ดขาดถึงไม่รักษาให้ก็ไม่เป็นไรสายเซลล์ก็ไม่สายอันอื่นมันดีอยู่แล้วมันจะเสียฉีดยาอย่างเดียวคุณหมอบอกว่าแต่ยามันแพงมากนะครับคุณแม่มันก็แพงจริงค่ะยาเซนโดสตาตินเขาเรียกว่าเซนโดรามันยาแค่แข็งมาจากเมืองนอกมันตกแอมนึงน่ะ 60,000 กว่านะครับโอ้ยบุญของดิฉันอยู่ท่านก็ต้องขออนุญาตใช้ยาเพราะว่าอันอื่นมันใช้ไม่ได้พอดีแม่เป็นใช้สิทธิ์ข้าราชการบำนาญนะคะบำนาญนะคะยาไม่ได้ซื้อมาเลยเขาต้องเอายานนั่นแหละดิฉันเป็นว่าเป็นบุญบำนาญถือว่าเป็นบุญอยู่ค่ะแบบว่า MRI ตรวจสมองไม่เหล็ก2ครั้งแล้วมันไม่มีใครเป็นเป็นโรคของคนเมืองนอกขนาดดิฉันเป็นครูก็ยังไม่รู้จักชื่อมันว่าอะโครเมกาลีค่ะชื่อโรคตั้งแต่เกิดมาอายุ72ก็เพิ่งเคยเห็นตัวเองนี่แหละเพื่อนร่วมที่เป็นก็ที่เจอเขาแล้วไม่ถึง10คนนะคะมีอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์จินตนาคุณป้าจินตนาอยู่วานอนิวาสกลนครจะว่าดิฉันเครียดดิฉันใช้สมองเยอะเพราะเลี้ยงลูกคนเดียวผัวตายตั้งแต่อายุ35คนนี้7ปีคนนี้5ปีก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณป้าจินตนาก็เป็นครูท่านก็ยังเป็นสาวอยู่ท่านก็ไม่อดไม่ท่านก็เป็นนะคะเดี๋ยวนี้เห็นบอกว่าหมอช้างที่ห้องเบอร์8เขาบอกว่าหมอช้างก็ผิดเล่นเหมือนกับคุณแม่นี่แหละเพิ่นว่ามันเป็นโรคของคนเมืองนอกค่ะแต่ก่อนนี้ฉันเนี่ยเป็นคนโน้นใครผ่านไปแล้วก็ต้องกลับมาดูหน่อยเพราะว่าสวยนะคะตอนนี้ไม่ได้เลยสวยจังวะแม่เพราะว่ากระดูกกระเดี่ยวมันขยายไปนะคะตอนใหม่ๆเนี่ยโอ้อาจารย์หมอเป็นเคยไปเป็นครูใหญ่เวลาตายแล้วไปให้เขาศึกษามอบร่างเขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่แต่ถ้าเป็นอยู่ไปเป็นข้อสอบไปให้เขาศึกษาเห็นพญามาเรียกครูใหญ่เขาบอกว่ามือนี่น่าเป็นครูใหญ่บอกคุณแม่เขาว่าไปได้4ครั้งแล้วคนที่ไม่เป็นดีมากเลยนี่ฉันเป็นก็ไม่ว่าหรอกค่ะแต่ว่ามันข้อสำคัญคือผลข้างเคียงเป็นข้อเข่าเสื่อมมันเดินไม่ได้ไม่มีกำลังขาจะเดินเลยทรมานมากไม่ตอดไปเวลาลุกขึ้นจะลุกขึ้นอีกไม่มีกำลังเลยนะต้องกั้นสิวกั้นแหล่ค่ะคนที่ไม่เป็นดีมากๆวิ่งหาบุญเข้าไว้วิ่งทำความดีในชั้นเกศ2ปีแล้วก็ทำความดีถ
ือไม่ทำอะไรแล้วล่ะค่ะเลยบอกลูกว่าให้ดูแลเลี้ยงดูแม่ต่อไปแม่จะอยู่กับพวกเจ้าอยากได้แต่สิบแต่กลัวไม่ได้อยากไม่ได้ก็ได้เท่ายายคือ78ทีนี้72ลูกแล้วอีก6ปีนะคะดิฉันเข้าใจว่าความตายเป็นสัจธรรมตายไปไหนก็ตอนนั้นล่ะค่ะแต่ว่าอยากจะขอยมพิบาลอยากจะขอท่านอะไรนะคะท่านพญายมราชเนี่ยที่ยืนอยู่วัดบ้านหนองบ่อหนูใส่ผ้าแดงท่านมาเอาวิญญาณมานั่นนะท่านมีชื่อของท่านเนี่ยก็ชื่ออะไรยมพิบาลคุณอร่อยมากจังเลยวันนี้ก็ฟังคุณแม่มณีพูดให้ข้อคิดไปนิดหน่อยนะครับก็อยู่อร่อยข้าวเย็นลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโชคดีนะคะเดินจะช่องนู้นอยู่แม่ตอนนี้ก็บอกลาเพิ่นเถอะลูกไม่ได้กินข้าวค่ะตอนนี้ก็กินไปหมดครึ่งทางแล้วล่ะค่ะก็เพื่อให้ทุกท่านได้ขอตัวทานให้เรียบร้อยก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ